สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้นะคะเดี๋ยวแหม่มจะชวนเพื่อนๆนะคะมาทำน้ำของปลาราดพริกสีสวยๆแบบนี้นะคะก่อนอื่นเลยนะคะก็เริ่มจากใช้กระเทียมนะคะแล้วก็พริกแดงแล้วก็ปั่นนะคะใส่น้ำเล็กน้อยนะคะแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำปลาค่ะใส่น้ำปลาเข้าไปนะคะแล้วก็มะขามเปียกค่ะเพิ่มเปรี้ยวด้วยมะขามเปียกจากนั้นก็จะใส่น้ำจิ้มไก่นะคะใส่น้ำจิ้มไก่ลงไปแล้วก็คนผสมให้เข้ากันนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลปี๊บค่ะแล้วก็นำไปตั้งไฟนะคะเคี่ยวนะคะเคี่ยวจนกว่าจะให้ได้งวดนะคะแบบที่เราพอใจก็ประมาณนี้นะคะหน้าตาสีสันสวยงามแล้วก็เป็นอันเสร็จนะคะต่อจากนี้เราก็จะนำไปราดปลาที่ทอดกรอบแล้วนะคะง่ายๆแค่นี้เองค่ะเพื่อนๆก็ลองไปทำดูนะคะเห็นไหมคะสีสันสวยงามมากเลยค่ะแหม่มก็เลยเก็บมาฝากนะคะกินอะไรแม่ขอหน่อยได้ไหมอ่ะแม่ขอได้ไหมเอาแม่ขอหน่อยไหนแม่ขอหน่อยค่ะนะแม่ขอหน่อยค่ะนะน้อยอ่านยิ้มหวานให้แม่ดูก่อนยิ้มหวานโอ้ยอีกแล้วเหรอใจดีจังเลยเนี่ยอิ่มแล้วแม่อิ่มแล้วหน่อยยิ้มหวานก่อนค่ะอร่อยเนาะยายเอ๋บ๊ายบายยายนอนก็ยายจะดูให้คำเด็กเหงื่อออกแล้วเนาะร้อนเลยนะหูกินใหญ่เลยงำงำงำน้องอาไปดูตุ๊กแกไหมตุ๊กแกตุ๊กแกอยู่ไหนอ่ะน้องอาควรตุ๊กแกไหมตุ๊กแกตุ๊กแกน้องพูดจีตุ๊กแกตุ๊กแกอร่อยเลย